วัสดีครับพบกับผมมินบีดีเจนอลเลยก็สวัสดีครับผมป๋องพันยอดวันนี้เราจะมาที่ร้านวันนี้ป๋องพันยอดไม่ได้ไปที่ปราสาทหินพันยอดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดใช่ครับตอนนี้มาเปิดกาแฟข้างบ้านหรือว่ากาแฟข้างเรือนชื่อร้านป๋องโกปี้นะครับป๋องโกปี้ครับเป็นกาแฟไม่เน้นนมนะครับที่นี่ไม่เน้นนมเป็นกาแฟรสผลไม้นะครับกาแฟส้มกาแฟเนี่ยต่างๆเนี่ยถ่ายไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นวิดีโอเมื่อกี้คนเยอะอยู่ครับในร้านขอฝากร้านด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านเลยครับมีอะไรบ้างไปโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมแวะมาที่ร้านนะครับผมร้านอะไรครับผมร้านป๋องโกปี้นะครับป๋องโกปี้นะฮะแวะมาอุดหนุนได้ครับผมถ้าแบบไม่เจอนี่ก็คืออยู่ที่พันยอดนะครับผมเจอกันครับโอเคสวัสดีครับขอฝากร้านป๋องโกปี้ด้วยนะครับนะครับวันนี้ป๋องโกปี้เว้นว่างจากการเป็นไกด์ก็มาชมกาแฟมาดิบกาแฟกันนะครับนี่ครับกาแฟเราใช้กาแฟเกรดพรีเมียมนะครับดอยชมพู่หรือว้าวเมลเลียนนะครับนี่ครับกาแฟคั่วใหม่บดทุกวันเดี๋ยวให้ดูครับนี่จะเป็นคั่วเข้มนะครับคั่วเข้มครับหอมอร่อยนะครับถุงอะไรถุงนี้อะไรมันกันไหมถุงนี้ถุงมาถุงมันน้ำหนักเท่ากันแต่มาคนละที่ครับอันนี้จะเป็นกล้วยชมพู่ครับอันนี้ชงแล้วถ้ากินร้อนๆมันจะขมหน่อยนึงแล้วก็มันไปหวานที่ลิ้นเนาะครับแต่ตัวดอยผาอี้ดอยผาอี้ตัวนี้มันจะเป็นนุ่มนะมันจะเป็นกาแฟที่นุ่มมันจะหวานที่ลิ้นกับหวานที่คอครับแต่ใจใครเป็นคอกาแฟเนี่ยน่าจะรู้ดีใครเป็นคอกาแฟน่าจะรู้ดีครับแวะไม่ได้ครับผมที่นี่ไม่ใช้กาแฟตัวเดียวนะครับใช้กาแฟหลายตัวนะครับครับเกรดพรีเมียมทั้งนั้นใหม่สดทุกวันครับส้มโซดาครับส้มโซดาครับผมเราชิมดูนะครับเมนูใหม่ล่าสุดของร้านนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ชิมไปแล้วโอ้รสชาติเป็นไงครับว้าวมันชื่นใจนะครับมันมีความสดชื่นแล้วก็มีความเขาเรียกว่าซ่าใช่ครับความซ่าของโซดาต่างจากโซดาแดงต่างโซดาแดงมากเพราะว่าเราใช้ส้มครับเราใช้ส้มเดี๋ยวผมจะชิมนะมาตั้งนี่ตั้งเลยๆป่ะนี่อร่อยไหมไม่ต้องทำมันเลยมันอยู่ในโลกแบบหิมะตกเลยดาวอังคารไม่ใช่ดาวอังคารกับหิมะตกครับโอเคนะฮะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของร้านนะผมหรือว่าธุรกิจส่วนตัวหรือว่ากาแฟนะครับที่เราเห็นในตามโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเยอะเลยช่วงนี้นะครับแนววินเทจใช่ไหมครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมไกด์ป๋องพันยอดนะครับเว้นจากการเป็นไกด์ในเพราะว่ามันเป็นโควิดรอบ2เลยมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆข้างบ้านหรือว่ากาแฟข้างเรือนชื่อร้านป๋องโกปี้นะครับเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆวันละ5 6 7แก้วก็พอนะครับเราใช้กาแฟสดนะครับคั่วใหม่ทุกวันนะครับกาแฟของเรามีอยู่หลายตัวนะครับมีดอยผาอี้ก็มีนะครับแล้วก็ว้อยชมพู่ก็มีนะครับครับแล้วมีว้อยเมลเลียนนะครับส่วนมากเราจะใช้เม็ดกาแฟเกรดพรีเมียมเอามาเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดของเราเนี่ยครับเม็ดนี่ครับเม็ดครับ
คครับซองต่อไปมันก็เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นรสชาติมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันแตกต่างกันอยู่ที่รสชาติใช่เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นถ้าแม่จันใต้ก็มีแม่จันใต้นี่จะอร่อยมากแต่วันนี้ทางร้านหมดนะครับครับทางร้านก็มีแบบขนมแบบนั่งเล่นหรือว่าทานเล่นก็มีขนมโบราณโบราณมีอะไรบ้างครับผมนี่ครับมีอยู่2เมนูขนมโรตีกาไปนะครับอ๋อครับโรตีกาไปโรตีโบราณครับหรือโรตีโบราณให้กินกับกาแฟอร่อยนะครับครับมีรสเค็มๆหวานๆนะครับตัวนี้ปฏิกับไปทางใต้ทางใต้จะชอบทานเวลาค่ำๆหรือว่าช่วงเช้าครับใส่นมก็อร่อยนะครับใช่ตะบันเราก็กินกับน้ำขิงอ่ะน้ำขิงครับปลอดโควิดดีใช่แล้วก็มีแบบปัจจุบันก็เนี่ยเป็นหน้าไก่หน้าไก่ครับผมนี่ของสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่ครับอันนี้ด้วยวันโอวันโอใช่อันนี้เป็นเครื่องมือครับผมเครื่องมือยิบครับผมยิบถ้าดิฟถ้าดิฟก็คือเรารู้จักในแบบไม่ใช่ดิฟแบบรถนะครับอันนี้ดิฟกาแฟครับสายแบบบางครั้งจ้าชิวๆจ้ากับเพื่อนๆสนุกครับผมเพื่อนๆหรือแฟนๆก็ได้ใช่พาแฟนไปเที่ยวนั่งดิฟอันนี้แก้เขินได้ครับครับใช่อันนี้แก้เขินได้แล้วก็ใช่เป็นโมก้าพอดครับโมก้าพอดเป็นกาแฟแล้วก็ชงได้ที่ชงที่ทำน้ำกาแฟครับโอเคครับเดี๋ยวไปตอนที่แบบชงกันเลยครับรอลูกค้าเข้าก่อนครับครับปิดปิดครับขอฝากร้านป่องโคปี้ด้วยนะครับป่องโคปี้กูกาแฟข้างเรือนนะครับสนใจก็ติดต่อ0862865060ครับอันนี้เบอร์เดียวกับไปปราสาทหินพันยอดนะครับขายป่องพันยอดแต่ตัวนี้มาขายโคปี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับเราจะทำอะไรต่อนะครับผมโอเคครับผมก็เรามาตัวร้านครับผมร้านใหม่ครับของไก่ป่องพันยอดของเรานั่นเองครับแบบว่าช่วงโควิดนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยมาเปิดร้านแบบคลาสสิกครับผมวินเทจนะครับสไตล์วินเทจนะครับผมใครสะดวกก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับใกล้กับร้านตัดผมนะครับชายเผือกนะครับผม
ถนนไปแบบไม่ใช่ไปเลยไปตลาดนะครับถนนไปตลาดนะอยู่ใกล้กับใกล้กับจาจักปากวดานะผมอยู่ตรงข้ามครับผมโอเคนะฮะคลิปนี้ใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะเจอกันคลิปหน้าครับผมจะทำอะไรต่อบายครับผม